กำลังพูดถึงข่าวดีของเธอคนนี้นะฮะเปรี้ยวทัศนียานะครับก็คือหลายๆคนเขาก็ลุ้นนั่นแหละพี่พระเอกหนุ่มพี่มิกทองระยะลงภาพคู่กับนางเอกสาวเปรี้ยวทัศนียาอวยพรวันคล้ายวันเกิดนี่คือเรื่องดีของฝ่ายหญิงเนาะ อายุครบ29ปีนะครับก็ได้เลือกรูปแบบกอดกันแบบหวานมากแคปชั่นนี่ก็บอกว่าแฮปปี้เบิร์ธเดย์น้องเปรี้ยวนะครับมีความสุขมากๆอย่านอนดึกกินขนมน้อยๆง่วงห้างขับรถเขาดูมีความแบบเป็นห่วงกันนะพี่เขาดูเป็นห่วงเป็นใยด้วยโมเมนต์การโพสต์คำนี้แหละประโยคนี้แหละทำให้หลายคนรู้สึกว่าเอ๊ะมีความเอ๊ะนะจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่าก็ไม่ทราบวันคล้ายวันเกิดนี้ทำให้หลายคนฟินกับภาพนั้นด้วยไปเจอน้องเปรี้ยวเปรี้ยวจะตอบได้ดีถึงสถานะและการอวยพรครั้งนี้ในคล้ายวันเกิดปีนี้ว่าอย่างไรเชิญเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวครับเป็นพี่น้องที่ดีต่อกัน ไม่จังหวะผมมันลุงลังพี่น้องจริงหรือเปล่าพี่น้องจริงการแฮปปี้เบิร์ธเดย์กันทำเวทความมันดูแบบใส่ใจมีอะไรแบบก็เขาเป็นแบบคนที่น่ารักอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาพูดอะไรอย่างงี้กับเราบ่อยๆอยู่แล้วไหมก่อนอยู่แล้วค่ะเขาเป็นคนแบบปากหวานพูดเพ้ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบแบบชอบอวยอ่ะที่มิกเป็นคนชอบอวยชอบทำให้แบบคนรอบข้างมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยเขาก็น่ารักเหมือนกันแล้วเราชอบผู้ชายปากหวานไหมคะก็ชอบคนพูดเพราะค่ะเขาเป็นคนแบบใส่ใจเป็นคนแบบใส่ใจคนรอบข้างรวมถึงเราด้วยเลยอนาคตไม่รู้แต่ตอนนี้แบบเอิญพี่น้องที่ต่อการอะไรอย่างเงี้ยค่ะโสดไหมคะตอนนี้ค่ะก็มีคนเข้ามาบ้างเลยประมาณนั้นไม่พูดไม่ได้ปิดใจละกันเลยรู้ว่าตอบไงแล้วเป็นพี่น้องที่สนิทกันมากนะตอนนี้อนาคตไม่รู้จะเป็นอย่างไรสำหรับความรักแต่ว่าก็เปิดใจแล้วก็มีคนเข้ามาเยอะแยะมากมายแต่คนเนี้ยสนิทสุด ทำไมถึงต้องปาดผมครับพี่มันเป็นอาการหนึ่งถ้าใครที่เรียนจิตวิทยามานะความเคอะเขินของคนเนี่ย เวลาพี่เขินพี่อาร์มพี่บอกพี่อาร์มเลยนะอันนี้ฝากบอกพี่อุ่นด้วยว่าอย่าทำให้พี่เขินเพราะว่าเวลาพี่เขินพี่ชอบเปิดกระโปรง พี่อย่าเขินนะเตือนกันนะเนี่ยเตือนกันนะเออน่ารักครับเขาบอกเป็นพี่น้องแต่พอตอบปุ๊บหัวร้อนเลยนะก็ไงเนี่ยมาเลยแซวครับ